ี้ยโอเคครับผมไม่ได้มีความกดดันมากครับเพราะว่าเราเป็นเกมตามอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดของวันนี้อะไรเงี้ยครับก็เล่นไปตามแผนเล่นไปเรื่อยๆพยายามตีให้ออนแล้วก็พยายามพัดเบอร์ดี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับตอนที่เสมอกันผมก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทำเบอร์ดี้ให้ได้ในหลุมต่อไปแต่ว่าก็พลาดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เสียโบกี้ครับก็ถือว่ายังพอใจอยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆเรามีโอกาสได้ทำแต้มแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เฉยครับรู้สึกโล่งครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นแชมป์แรกของผมครับที่ได้แชมป์ออสเตรเลียครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณ CCK Group ครับขอบคุณคอปป้าพูม่าไทยแลนด์ครับผมโฮโฟทีมคลับฟิตติ้งพี่นิวนะครับที่ให้การสนับสนุนผมครับ